ตาตาตีตีตาตาสามพี่น้องไดโนกินผักเติบโตฉลาดหัวไวเรียนรู้โลกกว้างจะมีน้ำใจร่าเริงสดใสซุปเปอร์ไดโนตอนหุ่นยนต์มนุษย์หิมะตอนที่หนึ่งเช้าวันนี้โตโต้ชวนนูนุกมาประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่รังฉันประกอบท่อนบนเสร็จแล้วนายจะทำหุ่นยนต์อะไรหรอฉันยังไม่ได้คิดอะแค่อยากทำตัวขึ้นมาก่อนทำหุ่นมนุษย์หิมะไหมอะนายหมายถึงมนุษย์ที่มีขนยาวๆเหมือนเยติญาติของนายหรอใช่ฉันไม่เจอเยตินานแล้วไม่รู้หายไปไหนก็ได้แต่นายต้องช่วยฉันทำตัวเยติมาสวมนะได้เลยเดี๋ยวฉันจะหาดินมาปั้นตัวเยติให้เยี่ยมอีก2วันเจอกันผ่านไป2วันหนูนุกก็มาหาโตโต้ที่รังฉันปั้นหุ่นเสร็จเรียบร้อยโอ้โหน่ารักไปหรือเปล่าหนูนุกแบบนี้แหละดูเป็นมิตรดีแล้วหุ่นยนต์ของนายล่ะหุ่นยนต์มานี่เร็วว้าวติดล้อด้วยประกอบร่างของแกได้เลยดีเป๊ะเลยเอาล่ะออกไปลุยหิมะกันอ้าวหุ่นยนต์เสร็จแล้วเหรอเป็นหุ่นยนต์มนุษย์หิมะซะด้วยดูน่ารักเชียวแล้วหุ่นยนต์ทำอะไรได้บ้างอ้าวโชว์การบินหน่อยว้าไม่เสียแรงที่ไปเรียนทำหุ่นยนต์จากโยโย่นอกจากบินแล้วนะนอกจากบินแล้วยังจุดไฟได้ด้วยนะเอาเลยกำลังหนาวอยู่พอดีจุดไฟให้อุ่นๆหน่อยจุดไฟ3กองรอบๆพวกเราสิขึ้นเยอะเลยเห็นโตโต้บอกว่าเต้นได้ด้วยโชว์หน่อยสิสบายมากเอาโชว์สเต็ปการเต้นหน่อยแจ๋วมากหุ่นยนต์มีชื่อหรือยังเออลืมตั้งชื่อเลยอ่ะฉันขอตั้งชื่อว่าเยติน้อยได้ไหมอ่ะได้เลยเฮ้ยฟ้าครึ้มอีกแล้วน่าจะมีพายุหิมะรีบกลับลงไปในรังกันแล้วเยติน้อยหยุดเต้นได้แล้วลงไปในรังเร็วอ้าวจะบินขึ้นไปทำไมเจ้าเยติน้อยนั่นหิมะตกแล้วพายุแรงมากวิ่งเร็วเฮ้ยเยติน้อยลงมาเดี๋ยวนี้เอ้ยอายุพัดเยติน้อยลอยไปแล้วอ่ะโตโต้ลงไปลมในรังก่อนอยู่บนเนี้ยอันตรายโอ้ยเล่นได้แป๊บเดียวก็ลอยไปกับหิมะซะแล้วน่าจะไปตกไม่ไกลรอให้พายุสงบก่อนแล้วค่อยออกไปตามหากันน้องๆคนไหนอยากสร้างหุ่นยนต์ก็ต้องศึกษาและเรียนรู้ด้วยความอดทนแล้ววันหนึ่งก็จะสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้